ู้ชมเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้น่าสงสารมากนะคะคือเธอมีคดีความบุกรุกเข้าบ้านคนอื่นยามวิกาลปรากฏว่ามีตำรวจยศพันตำรวจโทรค่ะเรียกเงินบ้างละหลักแสนนะแล้วก็เรียกร้องขอมีเพศสัมพันธ์ของเธอเพื่อจะได้ช่วยให้เธอหลุดคดี <c oughs> แลวท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าคดีที่เธอโดนคืออะไรที่ว่าบุกรุกบ้านคนอื่นอะ่ะเพราะว่าเธอโดนคนลวนลามจากบ้านข้างๆกันพี่ไก่ <c oughs> เลยทําให้เธอปีนหนีไปบ้านคนอื่นเพื่อหน,นีเอาตัวรอดจากการลวนลามสุดท้ายมาโดนตำรวจซ้ําเติมแบบนี้อีกนะคะ วันนี้คุณกันจอมพลังหรือว่าคุณกันถัดพงไพบูลเวทค่ะพาผู้เสียหายหญิงท่านนี้พร้อมกับหลักฐานไปร้องเรียนต่อรองโจกนะคะพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบอตรผู้เสียหายหญิงท่านนี้บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตุลาคมห5หที่สระบุรีคือคืนนั้นเธอขับรถมาแล้วปรากฏว่ารถเธอหน่ะมันแบตหมดโทรศัพท์มือถือก็แบตหมดไปด้วยระหว่างที่ไม่รู้จะทำยังไงมีผู้ชายคนหนึ่งมาช่วยเหลืออาสาช่วยเข็นรถให้ แต่เข็นไปเข็นมาเข็นเข้าที่เปลี่ยวต่อมาผู้ชายคนนี้ออกอุบายว่าเดี๋ยวจะต้องกลับบ้านบ้านของผู้ชายคนนี้ไปเอาแกลลอนน้ำมันจะได้ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแล้วเอาน้ำมันนั้นน่ะมาเติมที่รถรถจะได้วิ่งได้ก็เลยต้องไปที่บ้านผู้ชายคนนี้เพราะตอนนั้นตัวเธอเองก็เหมือนไม่มีทางออกอื่นนะคะพอไปถึงที่บ้านผู้ชายคนนี้เธอก็เลยขอยืมสายชาร์จโทรศัพท์มือถือจะได้มาชาร์จแบตโทรศัพท์ที่แบตหมด ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้บอกเดินไปหยิบได้เลยอยู่ในห้องพอเธอเข้าไปในห้องผู้ชายคนนี้ตามเข้าไปล็อกห้องและพยายามลวนลามผู้เสียหายท่านนี้ออกอุบายค่ะทำทีเป็นขอเข้าห้องน้ำจากนั้นหลบหนีออกมาโดยปีนไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกันเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ตัวเธอเองเนี่ยรอดพ้นจากการถูกลวนลามหรืออาจจะบานปลายไปถึงถูกข่มขืนได้แต่เจ้าของบ้านหลังนี้ แจ้งความตำรวจว่าเธอถูกบุกรุกในเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ตัวเธอเองเนี่ยพอหน,นีออกมาได้อ่ะค่ะก็ไปแจ้งความที่โรงพักแห่งหนึ่งที่สระบุรีกลายเป็นว่าตำรวจควบคุมตัวเธอเอาไว้นะคะท่านผู้ชมนึกออกไหมว่ามันมี2คดีความในเวลาเดียวกันคดีหนึ่งคือตัวเธอเป็นเหยื่อจากการถูกลุนลามเธอก็ไปแจ้งความและอยู่ที่โรงพักอีกคดีหนึ่งคือเจ้าของบ้านหลังนั้นน่ะก็มาแจ้งความว่าเธอไปบุกรุกบ้านเขาในเวลากลางคืนสิ่งที่ตำรวจทำคือควบคุมตัวเธอคะ่ะ เรื่องมันปรากฏต่ตอมาว่าก็เธอก็ไปเล่าให้เจ้าของบ้านหลังนั้นฟังนะว่าหนูหนีมาแบบนี้หนูโดนเข้าพยายามจะลวนลามเจ้าของบ้านมารู้ก็เลยอ๋ออะถ้าอย่างนั้นถอนแจ้งความแต่ประเด็นที่เกิดก็คือเจ้าของบ้านถอนแจ้งความแต่ตํารวจบอกว่าคดีนี้ถอนแจ้งความไม่ได้เป็นคดีอาญาแต่ไม่เป็นไรผมช่วยได้ตำรวจยศพันตำรวจโทรเสนอจะช่วยคดีค่ะบอกว่าถ้าเขาช่วยเนี่ยเธอไม่ต้องรับโทษใดๆไม่ถูกสั่งฟ้องด้วยขอเงิน1 0 0 0 0แสนบาท แต่เธอบอกเธอไม่มีก็เลยต่อรองกันจาก10,000แบาทลงมาเรื่อยๆจนเหลือหนึ่งหมื่บาทพอจะจ่ายจริงตำรวจขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยขณะที่กลับการคดีของเธอเองอะคะ่ะที่แจ้งความผู้ชายคนที่มาช่วยเข็นรถอะกลายเป็นว่าคดีไม่คืบหน้า ควบคุมตัวไว้แล้วหลังจากที่หนูเล่าเหตุการณ์ไปแล้วอะค่ะเจ้าของบ้านก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแล้วก็จะถอนแจ้งความแต่ว่าตำรวจคนนี้ค่ะอ้างว่าเป็นคดีที่ไม่สามารถถอนแจ้งความได้ถ้าไม่อยากให้เป็นคดีความเนี่ยเขาสามารถคุยได้แต่ว่าต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเขาทีนี้เขาก็เรียกเงินจากพ่อหนูอะค่ะหนึ่งแสนบาทแต่ว่าพ่อหนูหาไม่ได้สืบสวนไปสืบสวนมาเขาก็ชวนคุยประมาณว่าแบบ มาเป็นเมียน้อยพี่ได้ไหมเดี๋ยวพี่จะแบบเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดว่าถ้าเขาถ้าหนูไปมีอะไรกับเขาเขาก็จะทําคดีให้หนูป้าวินวินทั้งสองฝ่ายค่ะนี่นี่คำพูดของตารวจเหรอใช่ค่ะหนูได้ถามเขาไหมว่าพี่พ<อ>ี่เป็นตํารวจทาไมพูดแบบนี้ได้ถามไหมลูกหนูได้แต่ยิ้มแห้งคะะเออท่านผู้ชมคอมเมนต์มาว่าหนีเสือปะจุดจุด ไม่ใช่จอรเข้ด้วยนะที่ท่านผู้ชมคอมเมนต์มานะคะหนักกว่าน,นั้นไปอีกคือคุณกันจอมพลังบอกว่าสอบถามไปยังผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีก็ได้ความว่าตํารวจนายนี้เคยมีประวัติเรียกรับผลประโยชน์มาแล้วสองครั้งอันนี้ผมผมมองว่าเป็นการซ้ําเติมเหยื่อนะครับนะบเป็นการซ้ําเติมเนี่ยน้องเนี่ยเขาเล่าว่าน้องเนี่ยเขาถูกจะถูกวางยามานะครับแล้วก็ไปร้องขอความเป็นธรรม แต่ในส่วนของคดีที่เขาร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยไม่เดินหน้าแต่คดีที่ตํารวจเนี่ยเรียกรับเงินขอมีอะไรด้วยแล้วน้องเขาไม่ให้เนี่ยกับเดินหน้าด้วยความรวดเร็วดังน,นทั้งที่รับเงินเข้าไปแล้วด้วยนะรับเงินเข้าไปผลงานก็จะเอานะเมื่อเช้าเนี่ยผมประสานไปที่ท่านผู้การจังหวัดสระบุรีน่าตกใจมากตำรวจคนนี้เนี่ยท่านผู้การเนี่ยบอกโอ้โหดังมากนะตำรวจบอกว่าดังมากแล้วก็มีเรื่องมาแล้วสองครั้งนะ เรื่องแบบนี้ไม่ใช่ครับดังเรื่องเสียนี่แหละครับโอ้โหทำไมยังทำงานอยู่นะโอ,โอ้โหท่านผู้ชมงงไหมคะท่านผู้การบอกเองดังมากเลยว่ามีเรื่องแบบนี้เรียกรับผลประโยชน์มาแล้วสองครั้งวันนี้ก็เลยเป็นที่มาค่ะต้องมาร้องถึงรองผอบอตรอ,อะ่ะแล้วรองโจกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็บอกว่าโอ้เฉพาะเรื่องเรียกรับเงินเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยถ้าทำจริงโทษคือไล่ออกจากราชการนะงั่นสิ ก็เรื่องเดียวกันไม่ใช่หรอ,เอ,อเอาแล้วทำไมยังอยู่อะเรารู้กันด้วยนะว่าดังมากเอาฝากหน่อยนะฮะสงสารเหยื่อนะครับ